มื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขและการป้องกันโรคแบบคร่าวๆแล้วนะคะและในวันนี้หมอแอมก็จะมาเจาะลึกถึงแนวทางการป้องกันที่เราสามารถทำได้ง่ายได้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอย่ารอช้าติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านกับรายการสุขใจใกล้หมอนะครับกับผมหมอแอมนะครับอาทิตย์นี้เราคุยกันต่อเนื่องมาจนถึงตอนที่4แล้วเกี่ยวกับเรื่องตับเนี่ยนะครับว่าตัวกลูตาไทโอนที่พูดถึงในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายมนุษย์เราตัดประเด็นของการล้างลำไส้ไปแล้วว่าไม่ได้เป็นการล้างพิษอะไรเลยเพราะนี่คือท่อน้ำทิ้งหรือท่อน้ำเสียเรามีอุจจาระทุกวันเราไปล้างให้สะอาดยังไงเดี๋ยวก็มีตดมีแก๊สมีหมักหมมขึ้นมาอีกเรากินให้ถูกนะครับนี่คือข้อที่1การลดไขมันพอกตับคือ1นี่ก่อนจะมาถึงปัญหาเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเอาที่ทำเองได้ที่บ้านก่อนนั่ง1ลดน้ำหนักคุมอาหารการกินให้ดีนะครับการลดไขมันคือเลือกกินให้ถูกต้องนะแล้วเราบอกไปแล้วนะอาหารที่กระตุ้นให้ไขมันพอกตับเยอะคือ1งดสุราลดสุรากินให้น้อยนะครับ2งดอาหารทะเลยกเว้นปลาอาหารทะเลส่วนใหญ่มีไตรกลีเซอไรด์เยอะนะครับ3งดอาหารพวกมันๆทอดๆนมเนยๆชีสกะทิเบเกอรี่หวานๆจัดๆผลไม้ทุเรียนขนุนลำไยอะไรก็ตามระวังให้หมดนี่กลุ่มที่1อาหารดูด้วยตัวเองนะครับ2ออกกำลังกายได้ผลเสมอการออกกำลังกายหัวใจเป็นตัวที่เร่งการเผาผลาญในร่างกายให้สูงขึ้นและทำให้ตับขับไขมันได้ดีขึ้นการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างเช่นการวิ่งการเดินเร็วการว่ายน้ำการปั่นจักรยานหรืออะไรก็ตามที่เหนื่อยติดต่อกันเกินครึ่งชั่วโมงขอแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่ออาทิตย์นี่ข้อที่2ข้อที่3นะครับดูซิมีตัวอะไรช่วยได้บ้างถ้าผมทำ2อย่างแล้วครับหมอมันยังไม่ดีขึ้นขอมีตัวช่วยเร่งให้เร็วขึ้นหน่อยได้ไหมก็เป็นจุดของตัวที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือกลูตาไทโอนนะครับหมอไม่อยากเร่งเดี๋ยวความรู้จะเยอะแล้วมันจะเร็วเกินไปแล้วคุณจะจดกันไม่ทันนะครับเอาตัวจังๆดีๆสัก2ตัวนะกลูตาไทโอนคือสารที่ร่างกายเราผลิตได้อยู่แล้วทุกคนเจาะเลือดได้ในปัจจุบันนี้ในโรงพยาบาลเราสามารถมาเจาะดูว่าเรามีสารกลูตาไทโอนเยอะไหมถ้าเรามีเขาอยู่เยอะเราก็จะตับแข็งแรงขับสารพิษได้มากเมื่อขับสารพิษได้มากเราก็จะเหนื่อยยากแข็งแรงเยอะถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเราจะต้องเจาะกลูตาไทโอนอยู่แล้วเพราะถ้าเมื่อไหร่มีกลูตาไทโอนเยอะจะเล่นกีฬาเสร็จแล้วไม่เมื่อยนะไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยล้าเล่นต่อได้เลยนะครับวิตามินที่บำรุงกลุ่มกลูตาไทโอนนี่มีอยู่หลายตัวตัวที่1ดังมาจากเมืองนอกนะครับชื่อมิลค์ทิสเตลมิลค์คือนมทิสเตลคือหนามนี่เป็นพืชที่ขึ้นอยู่แถวแถบเมดิเตอร์เรเนียนคือแถวหนาวๆนู่นนะครับตัวนี้มีสารออกฤทธิ์ชื่อซิลิมารินนะครับซิลิมารินตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มกลูตาไทโอนนี่แหละในตับมนุษย์นะครับงั้นพวกนี้ใช้ในการป้องกันพิษจากโลหะหนักคนที่กินสารตลอดสารตะกั่วปนเปื้อนไปเองกินยาพาราเซตามอลเกินขนาดกินเหล้าเยอะเกินไปกินวิตามินกลุ่มนี้ช่วยได้และของไทยมีไหมจริงของไทยนี่มีนะนะครับหมอพยายามจะสื่อสารกับคนดูหรือผู้ชมทางบ้านตลอดเวลาว่าเราต้องเน้นของไทยบ้างของไทยนี่ดีเยอะแต่ข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวคือเราไม่ค่อยจดไม่ค่อยทำวิจัยไว้เหมือนฝรั่งไม่ได้เก่งกว่าเราเยอะหรอกนะครับหมอไทยจริงๆแล้วคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านเรามีมานานมากแล้วดีด้วยแต่เราขาดอย่างเดียวคือการจดสิ่งดีๆไว้และส่งต่อไปให้ลูกหลานเมื่อคนนี้ที่เป็นหมอเก่งแล้วตายไปวิชาก็หายฝรั่งนี้ไม่เก่งเลยแต่จดทุกอย่างเท่าที่จะจดได้พอตายปุ๊บเราตำราเล่มนี้สอบไปต่อไป50ปี100ปีกลายเป็นของจริงกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเรามีพืชอยู่หนึ่งชนิดนะครับเป็นพืชไม้เลื้อยนะครับช่วยในการล้างตับและทำในการ detoxification หรือการขับพิษในตับได้ดีมากชื่อลางจืดใครเคยได้ยินมั้ยนะครับลางจืดเนี่ยลอเรือสระอางองูจอจานสระอือดอเด็กลางจืดเป็นพืชไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราชื่อว่า Turbergia lolifolia นะครับเป็นสปีชีส์หนึ่งนะครับไม่มีต้นไม้ไม่มีก้านแข็งๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆใบเขานี่แหละมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในการเพิ่มกลูตาไทโอนในตับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นสมุนไพรไทยก็ตามเนี่ยแต่มีการวิจัยไว้นะลงรายละเอียดหน่อยเดี๋ยวใครจะหาว่าหมอโม้นะครับเขาลงไว้ใน journal ฉบับหนึ่งเป็น journal หรือว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำวิจัยเรื่องของการทำเรื่องการแพทย์ที่ได้มาจากพืชนะครับภาษาอังกฤษเรียก pharmacognosy นะครับ
บอกให้ก็ได้ว่าอยู่เล่มที่24ปี2011หน้าที่6ไปเปิดดูจะมีลังจืดเขียนอยู่เนี่ยเป๊ะไหมนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ฝรั่งเขาจะเอาของไทยไปวิจัยเยอะนะว่าเรามีตัวที่ช่วยในการบำรุงตับฝรั่งเขาก็มี2ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่เราช่วยได้นะครับในการช่วยบำรุงตับให้ดีขึ้นเมื่อเราป้องกันไม่ใส่ของไม่ดีคือไขมันและเหล้าและสุราเข้าไปแล้วเราเผาเขาออกโดยการออกกำลังกายแล้วเรามีตัวบำรุงมาแล้วว่าเป็นพวกตัววิตามินตัวนี้ตัวนี้ที่หมอเล่าให้ฟังไปถ้าเราทำได้ทั้ง3อย่างนี้นะครับเราก็จะมีความชอบธรรมในการที่มีสิทธิ์ที่ไขมันพอกตับจะไม่เจริญหรือว่าดำเนินโรคไปได้ไกลขึ้นในแต่ละปีเมื่อเราทำได้อย่างนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่า1เอวเราเล็กลง2เรานอนหลับดีขึ้น3เราออกกำลังกายแล้วไม่เหนื่อย4เรารู้สึกอยากจะลุกมาทุกเช้าในการออกไปทำงานกิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะครับตับนี่มีประโยชน์มาก5ผิวพรรณสดใสฝ้าจางลงหน้าใสขึ้นหน้าตามีออร่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้สำหรับวัยรุ่นนะครับไวท์เทนนิ่งหรือตัวขาวไม่ได้เรียกว่าสุขภาพดีเมืองนอกเองเจ้าแม่การดีท็อกซ์ตับนี่เช่นเจนิเฟอร์โลเปสโอปราวินฟรีหรือใครก็ตามที่อายุเยอะๆและตัวมีออร่านะที่เขาผิวสีไม่ใช่ผิวขาวแต่เขาดูมีออร่านี่เขาเรียกไบรท์เทนนิ่งนี่คือเจ้าแม่เจนิเฟอร์โลเปสนี่เป็นเจ้าแม่ที่รู้กันหมดนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าเขาเป็นเจ้าแม่แห่งการดีท็อกซ์แต่ก็ไม่เคยที่เขาจะไปล้างลำไส้กันนะเขาก็กินวิตามินในการช่วยบำรุงตับเข้าไปนะครับแล้วฝากไว้ก่อนจะจบกลูต้าไทโอนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและใช้ในการแพทย์แต่กลูต้าไทโอนที่แพทย์หลายอยู่ในเมืองไทยได้ฉีดกันตามคลินิกหรือตามอะไรที่มีข่าวเนี่ยไม่ใช่กลูต้าไทโอนไม่ดีแต่กลูต้าไทโอนที่ผลิตมาโดยไม่ถูกต้องและไม่สะอาดพอมีสารปนเปื้อนเยอะนั่นคือสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดว่าฉีดเข้าไปเยอะแล้วตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปรึกษาแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลว่าสมควรในการใช้ไหมนะครับจากการเซอร์เวย์ของหมอในการวิจัยลงไปดูเนี่ยกลูต้าไทโอนในตลาดส่วนใหญ่เป็นกลูต้าที่หลุดมาจากประเทศที่ผลิตแล้วคุณภาพไม่เหมาะและเป็นของปลอมซะเยอะเราดูเองไม่รู้หรอกครับเพราะกล่องเขาปลอมไม่ได้หรอถ้าเขาปลอมยาข้างในได้งั้นการปนเปื้อนสิ่งเหล่านี้ที่มีปลอดมีตะกั่วมีเมลามีนมีอะไรก็ตามติดมาทำให้การฉีดเราได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าอยากจะขาวไปซื้อมาฉีดเองจากเว็บไซต์แล้วก็ตายไม่ได้ตายเพราะกลูต้าไทโอนนะเพราะกลูต้าไทโอนไม่ทำให้ใครตายแต่สารนั้นที่ทำขึ้นมาเป็นผงและมีการปนเปื้อนและฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นพิษและตายแน่นะครับงั้นฝากไว้ตรงนี้นะครับผู้ปกครองพ่อแม่และตัวประชาชนนะครับพยายามปรึกษาแพทย์ชีวิตเราไม่ควรเอามาเสี่ยงกับการแค่อยากจะขาวนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ฝากเอาไว้อาทิตย์นี้สวัสดีนะครับขอบคุณหมอแอมมากเลยนะคะที่มาอัปเดตเรื่องราวดีๆให้เราได้ทราบกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ค่ะส่วนทางหัวหินนะคะคนไข้ที่เป็นลมไปจำได้ใช่ไหมคะตอนนี้สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะเพราะมากับรถแอมบูเลนซ์ของโรงพยาบาลนี่แหละค่ะแล้วก็มาถึงมือคุณหมอโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะปลายจะมาอัปเดตอาการให้ทราบนะคะว่าพี่ที่เขาเป็นลมเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตตามคุณหมอเข้าไปข้างในก่อนนะคะสัปดาห์หน้านะคะมาอัปเดตกันค่ะคุณผู้ชมและน้องจุ๊กจิ๊กค่ะได้ยินพี่ปลายพูดแบบนี้จิ๊กเองก็หายห่วงแล้วค่ะแต่ยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะคะอย่าให้เขาเป็นอะไรมากเลยค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการสุขใจใกล้หมอก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกๆวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้จุ๊กจิ๊กสุภดาวิจักชวงลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ